ชาวเขมรจะทำอย่างไรเมื่อนาเวลานี้เรือประมงสัญชาติเวียดนามกำลังลอยลำอยู่ทั่วกากงโดยทางการไม่สามารถทำอะไรได้เลยโดยเป็นรายงานข่าวจากเว็บไซต์สันติเพียบ .com โดยได้มีการรายงานถึงเจ้าหน้าที่ทางทะเลของกัมพูชาได้มีการเปิดให้เรือประมงเวียดนามจำนวนหลายร้อยลำทำการประมงโดยแลกกับเงินประมาณ1,000ดอลลาร์ต่อหนึ่งลำต่อเดือนโดยรายงานข่าวได้กล่าวว่า ที่ผ่านมากัมพูชาได้รับใบแดงจากสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี2023ซึ่งทำให้กัมพูชาไม่สามารถส่งสินค้าประมงไปสู่ยุโรปได้และรวมถึงการทำประมงแบบผิดกฎหมายในน่านน้ำกัมพูชาซึ่งทางการกัมพูชาไม่สามารถปราบปรามได้และนอกจากนี้นะครับรายงานข่าวยังได้มีการพูดถึงการร่วมมือกันสมคบคิดกับนายหน้าชาวเวียดนามที่ได้มีการนำเรือประมงออกไปจับปลาแบบผิดกฎหมายอย่างต่อนเนื่อง และไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแหล่งข่าวจากชาวประมงกัมพูชารายหนึ่งในเกาะสดัดอำาเภอคีรีสาครจังหวัดกอกงที่ได้มีการพูดถึงหญิงชาวเวียดนามรายหนึ่งที่มีชื่อว่าเงียนทานนนเดียงได้ทำหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางการของกัมพูชาซึ่งได้แก่กองทัพเรือและสถาบันประมงทางทะเลแหล่งข่าวยังได้ระบุอีกนะครับว่า ปัจจุบันมีเรือประมงเวียดนามหลายร้อยลำทำการประมงในน่านน้ำกำัมพูชาซึ่งเรือประมงเวียดนามเหล่านั้นได้ทำการประมงอย่างผิดกฎหมายนอกจากนี้รายงานยังแจ้งด้วยว่าในหน้าสาวชาวเวียดนามดังกล่าวมีที่พักอยู่บนเกาะสะดัดใกล้กับสำนักงานตำรวจของกัมพูชาอีกด้วยแหล่งข่าวยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าเรือประมงเวียดนามที่ผิดกฎหมายหลายร้อยลำใช้เครื่องมือประมงที่ทันสมัย และเรือดังกล่าวได้มีการจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลเป็นจำนวน1,000ถึง1,300ดอลลาร์ต่อ1เดือนสำหรับเรือประมงลำเล็กซึ่งทั้งหมดถูกรวบรวมโดยนายหน้าชาวเวียดนามซึ่งจากเหตุการณ์เบื้องต้นทั้งหมดนะครับได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชาโดยชาวกัมพูชาได้มีการโทรไปร้องเรียนกับอธิบดีกรมประมงและมีการร้องเรียนไปยังเสนาธิการทหารเรือ แต่ก็ปรากฏว่าไม่มีผู้รับสายทางด้านรองอธิบดีกรมตำรวจน้ำของจังหวัดรีหนุวิลได้มีการตอบคำถามเรื่องนี้ว่าไม่ทราบเรื่องเพราะว่าเพิ่งมารับตำแหน่งนี้แทนคนเก่าที่กำลังจะ,กะเกษียณอายุครับผมและนั่นก็เป็นรายงานข่าวจากเว็บไซต์สันติเพียบนะครับซึ่งจากรายงานข่าวนี้ทางเพจของกัพูชาอย่าง60 b u s บสก็ได้มีการรายงานข่าวนี้โดยมีการทำเป็นคลิปวิดีโอ ซึ่งจากคลิปวิดีโอจากเพจซิกทิบัสดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าชาวกัมพูชาจะได้มีการเข้ามาระบายความในใจไว้จำนวนหลายพันคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันครับว่าชาวกัมพูชาพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับท่านนี้เขาบอกว่าฉลาดมากนี่มันเป็นแผ่นดินของเราเองแต่เรากลับปล่อยให้ต่างชาติอย่างเวียดนามเข้ามาเอาเปรียบในดินแดนของอมเขมร ในขณะที่เจ้าของประเทศอย่างคนขเขมรกลับไม่มีสิทธิ์มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับอย่าโทษคนเวียดนามถ้าคนขเขมรไม่เริ่มคนเวียดนามคงไม่กล้าเข้ามาทําผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่บางคนมีสมองไม่เหมือนกับคนอื่นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปมันก็มีอยู่ในทุกที่ถ้ามีธุรกิจผิดกฎหมายแค่จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่มันก็จบแล้วและพวกเขาก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เอาเงินจากชาวขเขมรแต่กลับไม่เคยสร้างประโยชน์ให้กับชาวขเขมรพวกเขาเอาของสาธารณะไปเป็นของส่วนตัวพวกเขาเหล่านั้นน่าจะติดคุกบ้างมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปปลาในทะเลขเขมรคงจะหายไปหมดหน่วยงานทางทะเลของขเขมรทําอะไรกันอยู่บ้างในทุกวันนี้ถ้าเราไปจับปลาในทะเลเวียดนามบ้างพวกเขาคงจะจับเราอย่างแน่นอนและถึงแม้ว่าเราจะให้เงินกับพวกเขา พวกเขาก็คงจะไม่รับถ้าพวกเรายังคงปล่อยให้เวียดนามเข้ามาแบบนี้ทรัพยากรธรรมชาติจะหมดไปจากกัมพูชาเราควรดําเนินการเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับฉันรักคลิปวิดีโอนี้ที่ด่าเวียดนามได้อย่างเต็มปากเต็มคํามันไม่เหมือนกับใครบางคนที่มีเพื่อนชาวเวียดนามฉันรู้สึกหงุดหงิดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปประเทศของเราคงจะล่มสลายชาวเขมรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์และปกป้องขออย่างเดียวภาคประชาชนอยากเห็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายบ้างไม่ใช่จะใช้กฎหมายกับพวกที่วิจารณ์รัฐบาลเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาในปัจจุบันพวกเขาให้บริการประชาชน หรือว่าให้บริการทรัพยากรธรรมชาติแก่ชาวต่างชาติในกัมพูชากันแน่นี่คือสาเหตุที่ทําให้ชาวเขมรเดือดร้อนอยู่ประเทศตัวเองแท้ๆแต่กลับมีเจ้านายเป็นคนจีนและเวียดนามฉันไม่เข้าใจผู้นํารัฐบาลและเจ้าหน้าที่อาวุโสทุกคนไม่รู้ว่าพวกเขากําลังคิดอะไรกันอยู่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับตราบใดที่ชื่อนั้นยังอยู่กัมพูชาจะล่มสลายเฮ้ ชาวประมงเจ้าของประเทศทั้งหลายเราคงไม่อยากจะอบพยพไปที่อื่นแต่ว่าขนาดนี้แล้วชาวเวียดนามกำลังกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติจากกัมพูชาฉันคิดถึงขเมศของฉันจริงๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปจริงๆแล้วเราไม่ควรให้คนประเทศอื่นมาทำธุรกิจในกัมพูชาคนขเมรควรได้ทำมาหากินและค้าขายกันเองภายในประเทศเราจะได้ไม่ลำบาก ถ้าเป็นในต่างประเทศเรือเวียดนามลุกลามเข้าไปพวกเขาก็จะถูกขับไล่ประเทศอื่นเขาช่วยเหลือคนของพวกเขาให้ทำธุรกิจและทำมาหากินพวกเขาเหล่านั้นรักคนของพวกเขาและเขาก็มักจะนึกถึงประชาชนอยู่เสมอมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับวิดีโอดาเวียดนามสซะขนาดนี้ระวังพ่อจะโกรธเอา ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่าฉันรักเขาเพราะว่าเขาเรียกเวียดนามเข้ามานี่แหละมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปมันก็จริงอย่างที่เขาพูดตอนนี้คิงไอแลนด์เจ้าหน้าที่บนเกาะเต็มไปด้วยชาวเวียดนามแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเขมรต้องทนทุกทรมานด้วยน้ําตา เป็นเพราะว่าชาวเขมรทำร้ายชาวเขมรด้วยการเกือบจะทุกรุ่นทั้งหมดก็เพื่อรับใช้ความทะเยอะทะยานความคิดเห็นต่อไปโดยชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาโต้แย้งเนื้อหาของข่าวเล็กน้อยนะครับโดยเขาบอกไว้ว่านี่มันคือข่าวปลอมมันไม่มีเรือเวียดนามทั้งหมดมันคือเรือของเราเองเข้าใจไหมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกัมพูชาไม่มีกฎหมายอะไรเลย หรือเวียดนามถึงเข้ามาจับปลาได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็เข้ามาโต้แย้งข่าวอีกเช่นเดียวกันนะครับโดยเขาบอกว่ามันไม่มีหรอกชาวเวียดนามในกัมพูชานะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งความคิดเห็นนี้ก็โต้แย้งกับความคิดเห็นที่แล้วนะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่าพวกที่บอกว่ากัมพูชาไม่มีคนเวียดนามพวกคุณจะรู้บ้างไหมว่าตอนนี้คนเวียดนามได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว เขาเลยได้จับปลาเขมรเล่นๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนี่ถ้าเป็นคนคเขมรพวกเขาก็จับกันเป็นว่าเล่นความคิดเห็นต่อไปครับดินแดนเขมรแต่คนคเขมรไม่รู้จักดูแลเราไม่ต้องโทษคนอื่นเราต้องโทษความผิดพลาดของตัวเองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปคนคเขมรทํานิดเดียวก็ผิดแล้ว เดกมนพอโตขึ้นมาก็เริ่มทำร้ายพวกตัวเองพวกเขานั้นใช้กฎหมายปราบปรามประชาชนและพวกเขายังอยู่เหนือกฎหมายอีกด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปความคิดเห็นนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกไว้ว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาจับเป็นแต่คนขมรแต่ถ้าเป็นคนเวียดนามเข้ามาจับปลาไม่เห็นจะเคยจับได้กันสักคนและนอกจากนี้ยังไม่มีสักคนที่จะเปิดหูเปิดตาดูว่ามีชาวเวียดนามเข้ามาจับปลาแบบผิดกฎหมาย และนอกจากนี้รัฐบาลยังไม่มีการดำเนินการใดๆอีกไม่รู้ว่าเวียดนามใช้เวทมนต์อะไรถึงสามารถปิดปากเจ้าหน้าที่กัมพูชาให้เงียบแบบนั้นได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปสิ่งนี้มันช่างน่าเศร้าอะไรอย่างนี้พอเป็นคนขเขมรด้วยกันก็กล้าลงมือแต่พอเป็นต่างชาติก็งเงียบมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับโดยทาดีเขาบอกไว้ว่า แล้วเราจะทำอะไรได้ล่ะในเมื่อผู้นำเป็นหมาเวียดนามคนเวียดนามก็เลยจะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นคนขเขมรทาถ้าไม่ติดคุกก็ถูกฆ่าอย่างไม่ปราณีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเวียดนามเพื่อนที่ดีที่สุดของขเขมรแต่ว่าพวกเขาขโมยที่ดินและขโมยปลาตอนนี้ฉันไม่อยากได้เพื่อนเป็นจระเข้แบบเวียดนามอีกแล้วที่พวกเขาต้องการจะเอาแต่ของ,ของขเขมร มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเรือเวียดนามเป็นรอย,ยลำเข้ามาแบบนี้มันไม่ผิดกฎหมายหรืออย่างไรแล้วทหารเรือของเราล่ะอยู่ที่ไหนหรือว่ากัมพูชาไม่มีทหารเรือมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับตอนนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่ชาวเวียดนามแล้วความคิดเห็นต่อไปตอนนี้คำเห็นกำลังอ่อนแอเพราะเงินของต่างชาติสิ่งนี้มันทำให้คนขเขมนกล้าทรยศประเทศตัวเอง รู้สึกเสียดายบ้านของเราขนาดจะไปหางานทำยังต้องไปไกลถึงประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับนี่ประเทศของเราแท้ๆแต่ยอมให้ต่างชาติเข้ามาทำผิดกฎหมายถ้าเป็นประเทศไทยพวกเขาจะโดนจับพวกเขามีกฎหมายที่ชัดเจนมากความคิดเห็นต่อไปน่าเศร้าที่คำเรมีรัฐมนตรีส่วนใหญ่เป็นแบบนี้และที่แย่กว่านั้นก็คืออย่างอื่นฉันไม่สามารถพูดได้ ความคิดเห็นต่อไปฉันอยากจะหายไปจากโลกใบนี้เพราะว่ามีผู้นำแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปอย่าไปโทษชาวบ้านเลยสมเด็จฮุนเซนนั่นแหละทำร้ายเขาความคิดเห็นต่อไปครับรู้สึกเศร้าใจกับประเทศของเราความคิดเห็นต่อไปอย่าไปด่าคนเวียดนามแบบเต็มปากเต็มคำแบบนี้ระวังให้ดีๆถ้าคุณอยากมีชีวิตอยู่ ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ประชดประชันไว้นะครับโดยบอกว่าเวียดนามเพื่อนที่ดีที่สุดของกัมพูชาความคิดเห็นต่อไปเวียดนามจับปลาในกัมพูชาไม่ผิดแต่ถ้าคนขเขมรไปจับปลาที่เวียดนามรับรองโดนจับแน,น่ไอ้พวกเห็นแกเงินที่ยอมให้ชาวเวียดนามบุกดินแดนของขเขมรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปตอนนี้เวียดนามอยากจะทำอะไรก็ทำได้ นี่เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่สุนัขบางตัวที่ขายหัวของพวกเขาให้กับพวกเวียดนามมันทำให้พวกเวียดนามถึงกล้าได้ขนาดนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปถ้าเป็นคนขเขมรคงโดนยิงตายไปแล้วแต่นี่เป็นเวียดนามเหมือนกับฮุนเซนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าบอกได้เลย,เลยไม่ต้องไปโทษเจ้าหน้าที่เขาหรอก ปัญหามันเกิดมาจากฮุนเซนถ้ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนกับเวียดนามเจ้าหน้าที่เขาถึงจะปฏิบัติได้แต่ว่าตอนนี้รัฐบาลฮุนเซนทําทุกอย่างที่เวียดนามต้องการดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงไม่สนใจฮ่าฮ่ปัญหาก็มาจากฮุนเซนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับตอนนี้มีคนเวียดนามอยู่ทุกทกที่ไม่ใช่แค่ชายแดนที่ติดกับเวียดนามเท่านั้น แต่ชายแดนที่ติดก,กับประเทศไทยก็มีคนเวียดนามอยู่กันเยอะโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าก็มันเป็นซะแบบนี้ไงต่างชาติถึงได้ใจพวกเขาอยากจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่ให้เกียรติกับคนกัมพูชาเจ้าหน้าที่เห็นแก่เงินและพรรคพวกของตัวเองมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับท่านนี้เขาบอกว่า ถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราคงจะไม่เหลืออะไรให้กับคนรุ่นหลังครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากความคิดเห็นหลายพันคอมเมนต์จากชาวกัมพูชาที่ได้มีการพูดถึงประเด็นที่เจ้าหน้าที่กัมพูชารับเงินสินบนจากชาวเวียดนามแล้วลักลอบเข้ามาทําการประมงในเขตเกาะกงนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ